สุปฏิปันโนภาคะชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมมยังพุทธาภิทุติกโรมาสียโสตถาคตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสัมมารกังสัพพัมมกังสัสมณะพระมณิงปะชังสเทวมนุสังสยังอภิญญาสัชิกาตาวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทางเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมหเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลาง
ปริโยสานกัลยานังไพโรในที่สุดสัทธังสัพพยัญชนะเกวัลปริปุณณังปริสุทธังพระมัจจริยังปกาเสสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทางอัตถะพร้อมทางพยัญชนะตัมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตัมหังภควันตังสิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังธรรมาภิทุติงกโรมาสิโยโสสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตัมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตัมหังธรรมังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบหันธรรมยังสังฆาภิทุติงกโรมาสิโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชลีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกาสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตัมหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตัมหังสังฆังศิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบธัมมยังรัตนตยัปปนามคาทายโยเจวสังเวคาปริกิตนาปาทานจาปนามาสิพุทโธสุสุทโธกรุณามหานโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันโนบโยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสปาปูปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันธามิพุทธังอหมาทาเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโปวิยตาสัสทุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคปากามาตเพทพินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาทธีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตละและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตละนั้นวันธามิธรรมังอหมาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิทัสสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตัสรหุตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริโยสุเมทัสโซเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันธามิสังฆังอหมาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตภิปูชเนยกังวัตถุตยังวันทยตาภิสังขตังปุญญังมยายังมะมะสาภูปัทธวามาโหนตุเวตาสาปภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถาคตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโก
และพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศเมื่อยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปีทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยหิสัมปโยโคทุกโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโคความพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนลภัตติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เสยยทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองธรรมานุสโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพาหุลังสาวะเกวิเนตียอมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภาคาวะโตสาวะเกสุอนุสาสนิพาหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมานัตตาติ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรเนนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคาบแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขาปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอเปวนานิมาสเกวลาสะทุกขาคันธาสะอันตกิริยาปัญญาเยธาตีทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิรหปรินิพุตตังปิตังภควันตังอุทิสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมานาคาริยังปภาชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตาสมิงภควาติพระมจริยังจารามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนังสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจรรยังอิมาสเกวลาสะทุกขาคันธาสะอันตกิริยายาสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดธรรมยังตังขานิกาปัจเวคณาปาทังพนามาสิปฏิสังขโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วนุ่งห่มจีวรยาวะเทวาสิตาสาปฏิฆาตายาเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหาสาปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนทางสมากสวาตาตปสิลิงสปสัมภาสานังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนาทางและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายปฏิสังขโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเนวหทวายะนามธายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันธนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวายมาสกายาสถิติยา
แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมัจจริยานุภาหายะเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังคามีด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามีและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภวิสติอนวัชตะจะพาสุวิหารโอจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจากมีแก่เราดังนี้ปฏิสังขโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามีเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเสนาสนะยาวะเทวาสิตาสาปฏิฆาตายาเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหาสาปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนทางสัมมากัสสวาตาตปสิริงสัปสัมผัสสานังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวาอุตุปริสยาวิโนทนาปฏิสันลานารามทังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเล้นสำหรับภาวนาปาฏิสังขโยนิโสคิลานะปาจยะเพสัชาปริคารังปฏิเสวามีเรายอมพิจารณาโดยแยบคายและบริโภคเพสัชบริขารอันเกื้อกูลแก่คนไข้ยาวะเทวาอุปานานังเวยาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายาเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอาพยาปชาปรมตายาตีเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้เปิดหนังสือไปที่หน้า27นะคะหันธรรมยังพระสุตคาถาโยพนามาเสภารเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเนือภารโรจะปุคโลบุคคลแลเป็นผู้แบกของหนักพาไปภารทานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภารณีเขปนังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิคิปิตวาครุงภารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอัญญังภารังอนาทิยาทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสมูลังตันหังอภูยหาก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรากนิชาโตปรินิพุโต
เป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือหน้า33ค่ะธัมมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาเสหันททานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายาธรรมสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเททาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสปาชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าขอเชิญทุกท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการนั่งสมาธิสักครู่นะคะเพื่อฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ค่ะคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แลเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่12ว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบผู้อยู่ใกล้นิพพานภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบพร้อมด้วยธรรม4อย่างแล้วไม่อาจที่จะเสื่อมเสียมีแต่จะอยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียวธรรม4อย่างอะไรบ้างเล่า4อย่างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เป็นประจำภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลมีการสำรวมด้วยปาติโมคสังวรมีมัญญาตและโคจรสมบูรณ์อยู่เป็นผู้เห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายและได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่รวบถือเอาทั้งหมดและไม่แยกถือเอาเป็นส่วนส่วนสิ่งที่เป็นอกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัสมักไหลไปตามภิกษุผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้น
กายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุเธอก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอรักษาและถึงความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันอาหารไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉันเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยกำหนดรู้ว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าคือหิวเสียแล้วไม่ทำเวทนาใหม่คืออิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุกสำราญจะมีแก่เราดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เนืองนิดเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันยังค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีย่อมสำเร็จการนอนอย่างราชสีห์คือตะแคงข้างขวาเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นครั้นยามสุดท้ายแห่งราตรีกลับลุกขึ้นแล้วก็ชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมและด้วยการนั่งอีกภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เนืองนิดภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบพร้อมด้วยธรรมสี่อย่างเหล่านี้แล้วไม่อาจที่จะเสื่อมเสียมีแต่จะอยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียวแลบทพิจารณาสังขารสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทวงชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทวงมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตัง
ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปาเทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาหาประโยชน์มิได้ขอเชิญทุกท่านออกจากสมาธินะคะหน้า36กวดน้ำตอนเช้าค่ะท่านธรรมยังสภาปฏิทานาคาทายโยพนามาสิปุญญาสิทานิกตาสยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะภาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิทาเมจาปยาทิทาวะอันเยมาชตเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกาสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีเยตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทานตุเตสยังเยจิมังนะปชานันติเทวะเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มยาทินานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวราสุขชีวิโน
เขมาปะทานจะปะปนตุเตสาสะสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดเดี๋ยวเราจะกราบลาพระพร้อมกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบระลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาท